โรบอทมี6คำถามคัดมา6คำถามนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิมจัดเต้งนะครับเป็นรายการบิมสาระบิมดีๆส่งตรงถึงบ้านคุณทุกวันเวลา20:00 น.ยกเว้นวันพุธนะครับลงทุนซื้อคอมไปหลายบาทต้องขยันทำงานแนะนำเว็บบอร์ดนิดหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักทีนี้พอเข้ามาในเว็บบอร์ดนะครับนี่โรบอทมีคนมาตั้งคำถามตั้งเยอะมาก51คำถามขอบคุณที่มาการโมเดลแผนที่สำเร็จรูปไอ้ไฟไนท์เอลิเมนต์เนี่ยเราทำให้ดูนิดนึงนะคือไฟไนท์เอลิเมนต์ก็จะเป็นแบบวิธีการคำนวณเอาเอลิเมนต์มาซอยย่อยๆเป็นเล็กๆเนี่ยเรียกไฟไนท์เอลิเมนต์คือความรู้ผมต้องบอกว่าในโรบอทผมอยู่จุดประมาณอินเทอร์มีเดียตเลยว่ากำลังจะไปถัดไปข้อที่2นะเพื่อนที่ซื้ออีบุ๊กหรือหนังสือไปจะชอบกลับมาถามว่าไฟล์ไปอย่างไรจะมีลิงก์อยู่ตรงไหนก็เป็นไฟล์ทำตามแต่ละบทนั่งดาวน์โหลดว่าข้อที่3นะข้อที่3ขอตอบคำถามนี้ประมาณนี้แล้วก็ย้ำอีกทีว่าพยายามดูที่เรียนฟอนต์เรโซแล้วก็เอาเหล็กมาใส่ 11.2 แฟลชแลนดิ้งรับแรงลมนะนี่เป็นคำถามที่ดีใส่แบบนี้แผ่นเต็มได้เลยไหมแล้วก็คำถามต่อมาเลยแลนดิ้งรับแรงลมมันค่าเป็นเวย์หรือทูเวย์ซึ่งนี่จริงๆผมตอบไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบอะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงมันถ่ายแรงลมขาทุกตัวมีวิธีเช็ค2วิธีได้ความรู้ใหม่กด1ให้เราดูว่าอะไรอยู่ใน YouTube ได้มีเยอะๆแต่ว่าในคอร์สเราก็ต้องดีกว่านะแต่ก็ห้าจุดเด่นของโรบอทสตรัคเจอร์เราไม่ต้องการจะมีปัญหาเลยมีแก้โดยการใช้โมเดลคอลเลคชันเอาผ่านจุดนี้ไม่ได้นะคุณจะเป็นจุดที่คุณเจอโมเดลได้ถ้าเพอร์เฟกต์เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆวิธีแก้ขยับขาผมฝึกผมหัวแข็งอย่างนี้นะผมจำได้เลยผมฝึกไปนั่งฝึกในร้านกาแฟเดี๋ยวฝึกเยอะท่าเยอะเลย